คอนสารยินดีชนาทิพย์มีชื่อติดทีมชาติไทยลุยคัดบอลโลกนัด3เว็บไซต์หลักสโมสรคอนซาโดเล่ซัปโปโรทีมอันดับ7ในศึกเจลีกญี่ปุ่นต้นสังกัดของชนาทิพย์สงกสินเพลย์เมกเกอร์ทีมชาติไทยได้ประกาศเกี่ยวกับการที่ชนาทิพย์มีชื่อติด23คนในทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2นัดที่3กลุ่ม G โดยกำหนดการของชนาทิพย์จะลงช่วยทีมในเกม Friday Night วันที่4ตุลาคม62ด้วยการออกไปเยือนกัมบะโอซาก้าตามเวลาไทย17นาฬิกาเมื่อเสร็จสิ้นเกมดังกล่าวจะกลับประเทศไทยทันทีเพื่อเข้ารายงานตัวทีมชาติไทยชุดใหญ่ในวันที่7-9ตุลาคม62ก่อนเกมอุ่นเครื่องกับคองโกในวันที่10ตุลาคม62และจะลงเล่นเกมคัดบอลโลกนัดที่3เปิดบ้านรับมือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ UAE ในวันที่15ตุลาคม62ตามลำดับเนซี่เจได้เปิดเผยความรู้สึกสั้นๆได้ว่าผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยผมจะเล่นให้ดีที่สุดเพื่อเอาชนะรวมไปถึงเพื่อให้ผู้ที่คอยเชียร์ผมอยู่เสมอดังนั้นผมขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของพวกคุณนอกจากนี้ Instagram หลักของ Consadole Sapporo ได้มีการสร้างสตอรี่เพื่อให้แฟนบอลคอนซาเข้ามาแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจชนาธิปในการพาทีมชาติไทยประสบความสำเร็จในเกมคัดบอลโลกนัดที่3นี้อีกด้วย